ในตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเพราะว่าในวันนี้พัชราเพื่อนชาว Asian Lover Special เนี่ยไปท่องเที่ยวที่ไต้หวันกันครับเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งในทริปนี้เราเจออะไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดพร้อมมาแล้วอย่ารอช้าดีกว่าไปกับสายการบินนกสกู๊ตกันเลยดีกว่าครับครั้งนี้นะครับเราก็เดินทางกันอย่างสะดวกสบายด้วยสายการบินนกสกู๊ตและตลอดการท่องเที่ยวไต้หวันครั้งนี้ครับพี่อหลงคนนี้เลยนะครับกูรูไต้หวันคนดังก็จะเป็นคนนำทัวร์ตลอดทริปนี้แต่ว่าเราจะไปที่ไหนที่แรกนั้นติดตามกันเลยครับเราเดินกันมานะครับหยุดอยู่ตรงนี้นะครับที่มีชื่อว่าจุดชมวิวปี้ถันก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะรู้ถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่หน่อยดีกว่าจุดชมวิวปี้ถันแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดชมวิวชื่อดังอีกจุดนึงอยู่ด้านล่างของไทเปเมื่อก่อนญี่ปุ่นปกครองเกาะไต้หวันเอาไว้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเป็นคนคิดที่จะสร้างสะพานนี้เชื่อมระหว่าง2ฝั่งนะเพราะว่าเขาจะต้องมีการส่งของติดต่อสื่อสารกันระหว่าง2ฝั่งเดี๋ยวจะขอขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศของโบราณสถานนะครับที่นี่อยู่เฉยๆมันเริ่มสั่นเริ่มหนาวแล้วเราไปเดินออกกำลังกายหาความอบอุ่นให้กับร่างกายด้านบนดีกว่าครับผมนะครับงั้นไปกันดีกว่าด้านนี้แหละไปเลยครับกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่นี่นะครับที่ปี้ถันครับก็มีทั้งการปั่นเรือเป็ดพายเรือว่ายน้ำและปั่นจักรยานครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็มีให้เช่าเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพัดก็ขอขึ้นไปบนสะพานไปขอดูวิวก่อนนะครับและข้างหลังนี้นะครับคือสถานที่เช่าจักรยานอีกหนึ่งกิจกรรมใช่แล้วซึ่งในวันนี้เราก็จะเข้าไปเลือกดูว่ามีจักรยานแบบไหนบ้างให้เราเลือกมากมายเลยตามความพอใจของเราเองเลยครับจริงเหรอคือมันมีเยอะแบบทุกแบบที่เราต้องการเลยไปดูกันแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงการที่คนไต้หวันเนี่ยเขาปั่นจักรยานเป็นเพราะว่าก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มรณรงค์มาประมาณ8ปีที่แล้วนะไต้หวันให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมครับก็ต้องการลดมลภาวะนั่นเองไต้หวันเนี่ยมีพื้นที่ 70% เนี่ยคือเป็นป่าไม้เป็นภูเขาใช่ครับแล้ว 30% เนี่ยคือเป็นพื้นราบเป็นพื้นราบรัฐบาลก็ทำไบค์เลนในตัวเมืองไทเปให้แบบทั่วไทเปเลยมีไบค์เลนหมดเลยครับและวิธีเช่าจักรยานของที่นี่นะครับทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ยื่นพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่เราก็สามารถเลือกจักรยานที่ก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกได้เลยครับและเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วก็มาคืนที่นี่ที่เดิมเลยนะครับพร้อมจ่ายเงินเราก็จะได้รับพาสปอร์ตกลับคืนมาเมื่อเราได้ตามนี้แล้วขาตึงพอดีพอดีครับผมเบรกขวาก่อนแล้วค่อยเบรกซ้ายจากนั้นไปกันเลยดีกว่าลุงพัดไปเลยเหรอพร้อมแล้วเอาไปเลยไปแล้วนอกจากการขี่จักรยานที่เป็นกิจกรรมสุดฮิตของไต้หวันแล้วนะครับเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฮิตไม่แพ้กันรออยู่ด้วยครับเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างต้องแบบฮิปอยู่แล้วต้องแบบว่าเป็นฮิปสเตอร์ใช่แล้วมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าอันดับบนของไต้หวันกีฬาประจำชาติกีฬาประจำชาติคือเบสบอลคือกีฬาประจำชาติใช่แล้วกีฬาเบสบอลในไต้หวันเนี่ยนะครับเขามีลีกมาตั้งแต่ประมาณปี1990แล้ว1990นี่ก็20กว่าปีแล้ว26ปีแล้วที่เขามีลีกครับเพราะไต้หวันเนี่ยเคยถูกปกครองด้วยญี่ปุ่นครับนะก็อาจจะมีการรับวัฒนธรรมกีฬามาจากญี่ปุ่นด้วยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกีฬาที่คนไต้หวันทุกคนเนี่ยต้องเล่นเป็นต้องเล่นเป็นต้องดูเป็นต้องเชียร์เป็นแล้วเดี๋ยวจะมีโค้ชมาให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยจากสนามที่นี่ทาโรโกะสปอร์ตทาโรโกะสปอร์ตโค้ชของเราก่อนเลยต้องพูดถึงอุปกรณ์ดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ในการจะตีเบสบอลเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างโอเคครับมีโค้ชของเรานะครับมิสเตอร์หลินครับนั่นคือหลินเจ้าเจ้าเรียนผมต้องต่อ一个棒球呢要基本上要有什么设备
设备嘛，嗯，基本上打击手套来讲的话，是可以保护自己的手部分，因为可以防震，也可以防滑，因为球棒的话才不会容易滑出去。嗯，对。那打击手套来讲的话，以右打者来讲的话，戴左手手套其实就足够了。嗯，对。那手套部分是这样子，那再来是可能进入打击区的话，戴上安全头盔。好你嘞，对，看嘞，就可以维护自身安全、啊，那就是避免擦棒球，就可能或是打、嗯，不是击中头部的部分。สำคัญที่สุดเลยน้องพัดทำไมอ่ะหมวกกันน้องพัดเนาะตีโดนหัวตัวเองไงจริงเหรอคือเราหักตีโดนหัวตัวเองคือเขาตีแล้วกลับมาฟาดหัวตัวเองเนี่ยเปล่าหรอกลูกโดดป๊อกอย่างนี้เลยลูกมันฉลับป๊อกผมว่าถ้าเกิดมันจะฉลับปุ๊บนะมันไม่โดนตรงนี้มันเข้าตรงนี้เลยโอเคโอเคอันนี้ก็คือต้องมีหมวกต้องมีแน่ๆอย่างนึงอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นถุงมือนะฮะสำหรับผู้ที่ฝึกหัดใหม่นะครับคือถุงมือนี่จำเป็นสำหรับผู้ที่ฝึกหัดใหม่อาจจะมีความจำเป็นนะเพราะว่ากันลื่นสองก็คือกันมันเจ็บกระแทกนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะน้องพัดถนัดซ้ายหรือถนัดขวาขวาถ้าถนัดขวาเราจะใส่ถุงมือซ้ายอ๋อเหมือนว่าเป็นมือหลักเอาไว้จับไว้ให้มันแน่นๆอืมใช่เพราะว่าเวลาเราเหวี่ยงปั๊บไม้มันจะอยู่ที่มือนี้อ๋อเป็นหลักแรงมันจะมาปะทะที่มือซ้ายเวลาเราเหวี่ยงครับถ้าถนัดขวาโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือแน่นอนครับไม้ตีเบสบอลนี่แหละครับอุปกรณ์พื้นฐานครับและวิธีจับไม้ก็คือให้มือข้างที่ถนัดเนี่ยอยู่ข้างล่างครับและเวลาเหวี่ยงไม้เนี่ยก็ให้ลงเป็นจังหวะเดียวห้ามหยุดกลางคันไม่ง่ายเลยนะคือมันเร็วมากเลยอะแล้วมันต้องรอจับจังหวะแต่ว่าพอตีไปหลายๆครั้งเนี่ยก็พอจับจังหวะได้มากขึ้นแต่นี่ความเร็วมันแค่90ฝั่งนู้นเขาตีกัน140อะคือเร็วมากเดี๋ยวเราต้องมาลองดูใหม่สักรอบหนึ่งนะครับว่าจะตีโดนมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองกันครับและสำหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาเที่ยวไต้หวันแบบนี้นะครับเราก็อยากจะมาลองกีฬาประจำชาติของเขาเนี่ยที่นี่นะครับอยากจะมาที่นี่เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเจ้าเลี่ยนหอมาฟันหนีใจ帮我们给那个泰国朋友简介关于这边的设施，还有除了这个棒球，还有哪些设施？我们这边的话，除了棒球之外，我们还有垒球 （softball）， 然后还有投球 （pitch）， 然后我们楼下的话，我们有迷你保龄球，就是 mini bowling， 然后跟我们的飞镖机，就是 dart， 然后其他的话，我们还有撞球 （pool）， 然后还有一些其他像篮球机啊 （basketball） 可以做使用，对。โอ้ที่นี่เขายังมีกิจกรรมอีกเยอะนอกจากจะเบสบอลแล้วมีซอฟต์บอลและด้านล่างเขายังมีกีฬาอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นบาสเกตบอลก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนไต้หวันแม้ชอบมากเลยวันนี้พ่อต้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่อโลกมากๆเลยนะครับรวมถึงทัวร์ไปไหนไปกันด้วยและที่สำคัญนะครับสายการบินนกสกู๊ตแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ดูอยู่ตอนนี้บอกว่าอยากจะมาเที่ยวไต้หวันแล้วมีแพลนในหัวว่าเฮ้ยอยากจะไปที่นี่มีแพลนไว้แล้วว่าอยากจะไปตามรอยแอนิเมชันเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้หนังเรื่องนี้หรือว่าจะทำกิจกรรมต่างๆให้ตัวเองเนี่ยคิดไว้เราสามารถทำได้ไหมแน่นอนครับก็เข้าคอนเซ็ปต์ชื่อทัวร์ไปไหนไปกันไปมันทุกที่แหละครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของไต้หวันจะพาไปอีกหลายที่ไม่หมดแค่นี้สัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ